วิปัสสนากรรมฐานะวิปัสสนากรรมฐานะ is the accumulation of wisdom it is the practice not text readingYou don't read beforehand. If you can't keep your mind in check, your mind wanders. You become insane. You practice to be aware. Be aware of the present.You don't dwell in the past or future. It does not come from reading. It is the practice to discern the basis, elements, and faculties. If you don't practice, you don't constantly see. It's thinking. You don't get the foothold to the Dhamma.Which is to be in the present. Thinking does not lead you to knowledge. You practice to know. Knowing beforehand is vague.Practice to know the truths. หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวัน วิปัสสนากรรมฐาน กำหนดไปเรื่อยๆ เป็นการสะสมหน่วยกิจให้เกิดปัญญาต้องพูดกันภาคปฏิบัติอย่าไปเอาวิชาการมาพูดไม่ได้นักปฏิบัติต้องไม่รู้ล่วงหน้าแล้วประคองน้ำใจไม่ได้เลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเสียสติวิปัสสนาต้องรู้ตัวทุกเวลาปัญญาเกิดทุกเวลาในปัจจุบันนี่อดีตนี่ปัจจุบันนี่อนาคตไม่ใช่รู้กันส่งเดชตามหนังสือรู้ว่าอายตนะธาตุอินทรีย์ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้เป็นวิปัสสนาปลอมเป็นวิปัสสนึกไปและไม่มีอารมณ์คงที่คงวาที่เปลี่ยนผันแปรออกมาให้จิตเข้าสู่ภาวะโดยปัจจุบันธรรมเลยขอให้ญาติโยมสนใจต่อไปให้ถูกทางและทำไปโดยไม่ต้องคิดเอาเองทำไปโดยไม่ต้องหาวิชาการมาใส่ตัวให้รู้ตัวเองก่อนทำต้องทำก่อนจะรู้รู้ก่อนทำแล้วได้อะไรก็ได้ของปลอมไปนะต้องทำก่อนรู้สิหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวัน